นนี้คุณนาบียังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับฉันขอต้องหาเวลาไปเยี่ยมซะหน่อยนะแต่ว่าถ้าท่านไปจะถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับเพราะว่าเรื่องข่าวที่แล้วนาบีไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกนะใครต้องพึ่งพาฉันในการตามหาตัวสิรินฉันว่าต่อไปคุณวีคงจะระวังตัวมากขึ้นแน่เขาต้องรู้ว่าแกกำลังสงสัยเขาไอ้ระวังตัวมากขึ้นอ่ะมันก็น่าเป็นห่วงอยู่แหละแต่มันไม่น่าห่วงเท่ากับเขาอาจจะกลับมาทำร้ายไอ้บีอีกอ่ะฉันว่าแกย้ายโรงพยาบาลดีไหมถ้าเขาคิดจะทำร้ายฉันอ่ะย้ายโรงพยาบาลไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเชิดชัยสวัสดีครับคุณอาบีผมคงไม่ได้มาแสดงความห่วงใยคุณอาบีช้าเกินไปใช่ไหมครับนี่เฮ้ยอย่าเสียมารยาทนะตกลงว่ารู้ตัวคนร้ายได้ยังครับว่าใครเป็นคนทำคุณยังค่ะแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะยังไงตำรวจก็ต้องจับคนร้ายได้แน่นอนค่ะดูเหมือนเพื่อนคุณจะมองผมเหมือนเป็นคนร้ายเลยนะครับคุณเองก็เคยคิดจะทำร้ายเพื่อนผมถ้าพวกผมจะมองแบบนั้นก็คงไม่ผิดอะไรผมไม่เคยคิดจะทำร้ายคุณนาบีจนถึงชีวิตนะแต่ผมอยากได้เธอมาเป็นคู่ชีวิตมากกว่าถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณบอกผมได้นะครับผมยินดีช่วยขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องพี่สาวคุณเนี่ยผมติดต่อคนที่ใช่คำตอบคุณได้แล้วนะครับคุณอยากเจอเขาเมื่อไหร่คุณก็ติดต่อผมได้เลยถ้าฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะติดต่อคุณไปค่ะทำดีมากปั่นหัวพนักงานไปเรื่อยๆส่วนเรื่องไล่นาบีออกเดี๋ยวฉันจัดการเองแค่นี้นะเชื่อใจนี่หรือว่ามันจะมาเยี่ยมนาบี